วันนี้นะว่าจะมาทำการจับเวลาระหว่างหัวเทอร์โบทองเหลืองกับหัวฝักบัวระยะเวลาต่างกันอย่างไรเพื่อนๆไปลุ้นกันเลยจ้าถังสีน้ำเงินเนี่ยเป็นถังหัวเทอร์โบถังสีส้มเนี่ยเป็นหัวฝักบัวนะที่เราลองเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันนะคะเป็นมีเนียมทั้งคู่นะคะน้ำปริมาณที่เท่ากันความแรงของหัวเตาที่ต่างกันเรามาเปรียบเทียบระยะเวลากันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราจับเวลาอยู่นะคะเพื่อนๆดูกันเลยเปรียบเทียบกันเลยนะคะนี่คือหลักฐานเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ผ่านไปเวลาอยู่ที่1นาที16วินาทีใกล้เดือดกันหรือยังหัวเทอร์โบมาแล้วนะคะหัวเทอร์โบมาแล้วแต่ว่าหัวฝักบัวยังนิ่งๆอยู่มาแล้วหัวเทอร์โบเดือดแล้วหัวเทอร์โบเดือดแล้วเวลาที่2 นาทีหัวเทอร์โบเราจะมาดูกันว่าฝักบัวไว้ความเร็วอยู่ที่เวลากี่นาทีอ้าวสรุปนะคะฝักบัวระยะเวลาอยู่ที่4 นาทีนะคะส่วนหัวเทอร์โบอยู่ที่2นาทีโอเคเพื่อนๆถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีๆฝากกดแชร์กันด้วย